ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะคืนนี้เรามาสรุปการอัปเดตเกาะทะเลสีครามการไปเที่ยวทะเลของเหล่าหนุ่มๆ นัดกันไปทั้งหมด6คนโยเคนจีรันโดตัสึไอโดคาและโกจะนำพาทุกคนจมดิ่งสู่ความมืดมิดแบบไหนนั้นเราก็ไม่รู้ถ้าจะให้รู้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่แค่คนเดียวโนกะจะมาอยู่ในทะเลบ่อยๆถ้างานเราเข้าสู่เนื้อหาอีเวนต์คอปิกิโนอุมิชิมะนอกจากเนื้อเรื่องจะพาเราจมดิ่งการใหม่ของพวกเขาก็พาเรากรี๊ดไปแล้วรอบหนึ่งเรียกว่าเป็นการพิเศษไม่เหมือนอีเวนต์อื่นนะคะทุกการ์ดสามารถแตะที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่ออินเทอร์แอคโดยเฉพาะของโดตัสซึนี่เห็นชัดมากถอดเสื้อไหมคะจะได้คู่กับชินันการ์ด SSR อาจจะเป็นไอชินันโยเคนการ์ด SR อาจจะเป็นโลกากับโดตัสซึโอเดกาเกะก็ได้โบนัสพิเศษดังจากเราได้การ์ดของใครมาจะมาพร้อมกับชุดพิเศษแต่ละคนแล้วตอนนี้กำลังรันอีเวนท์ที่เป็นฉากทะเลใช่ไหมที่เราต้องเก็บเป็ดยางให้ครบถึงจะแลกมาได้ยังอยู่ในอีเวนต์เสริมอ่ะเนาะถ้างั้นเข้าสู่ส่วนหนักของอีเวนต์เป็นกิจกรรมจะพาทุกคนไปเกาะส่วนตัวกับพวกเขานะคะรวมเราทั้งหมดเป็น7คนเนาะดึงนับอีกคนดึงนับเราไปด้วยอ่ะทั้งการถ่ายภาพชมวิวจับมาด้องแก่งกับเนื้อเรื่องของรางวัลจะเป็นเซฟภาพเสริมของหน้าร้อนการ์ดของโดกาแจกฟรีสินะดีใจด้วยทั้งหมดนี้คืออีเวนต์คอปิกิโนอุมิชิมะในวันที่25เมษายน2อาทิตย์นอกเหมือนเดิมเราจะเตรียมกาชาไปเปิดชินันกันเหมือนเดิมเดี๋ยวเจอกันนะคะที่เกาะทะเลสีครามเดี๋ยวเราจะประวัติไปบ๊ายบาย